สวัสดีครับมื้อนี้มาผมมาพอกับช่องมือพินห่างๆอีกคือเก่านะครับมื้อนี้มากับพินหลวงนี่ครับพินหลวงนี่นะครับอาจจะเห็นออกแล้วหลายคลิปนะครับผมดีดแล้วหลายคลิปนะครับแต่ยังบ่ได้มาฟังเสียงสดเลยนะครับพินหลวงนี่เป็นพินไม้หลวงนี่นะครับเป็นพินโป่งไฟฟ้านะครับสามสายแบบโบราณนะครับติดขันไม้ไผ่ซิมหาคันนะครับหัวนี่สิจงไว้ยาวนิดนึงนะครับเจ้าของเพิ่นว่าสิไปแกะหัวหนักใส่เอานะครับไปเลยจงไว้เพิ่นนะครับรูปลักษณ์ก็เป็นทรงดอกบัวตูมนะครับคอนแทคอาร์เทค1วอลุ่ม1โทนนะครับความหนาก็สิค่อนข้างหนานะครับแล้วก็หนาไม้ก็หนานะครับหนาปิดก็หนาแจ็คตัวเมียครับอยู่ด้านข้างนะครับมาลองฟังเสียงดีดเป่าๆสักวันนะครับใส่ปิ๊กเขาควายนะครับบัดนี้ก็สิมาลองเสียงไฟฟ้านะครับผมสิเล่นใส่ตู้แอมป์นะครับเป็นตู้เรคคอร์ดคือเก่านะครับโดยปรับวอลุ่มอยู่ที่เลข2นะครับเสียงแหลมอยู่ที่ใบ2เสียงกลางอยู่ที่เทียงแล้วก็เสียงเบสอยู่ที่ใบ1นะครับแล้วก็ใส่รีเวิร์บจากตู้นะครับมาฟังกันเลยนะครับสายอาจสิสูงในเด้อครับเพราะว่าเป็นพินบ่มีฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็ตามสไตล์โบราณนะครับสีสามารถเล่นกินไอโบราณได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ